การพัฒนาใดๆคงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกันผ่านมาหลายฉบับปัจจุบันอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10พุทธศักราช2550ถึง2554ซึ่งมีวิสัยทัศน์ประเทศมุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการส่งเสริมการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำและการเรียนรู้ของชุมชน 2. การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 3. การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูลชุมชนเข้มแข็งหมายถึงชุมชนที่มีประชาชนในชุมชนรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนโดยมีการจัดการเรียนรู้การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ของชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่โครงการหลวงดังนี้เกณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็มาจากคนบนพื้นที่สูงเนี่ยร่วมกันประชาคมร่วมกันจัดประชุมขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัววัดความเข้มแข็งนะฮะการพัฒนาของหมู่บ้านบนพื้นที่สูงทั้งหมดหลักเกณฑ์เนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่7ข้อนะฮะ7ข้อซึ่งหลักเกณฑ์ตัวนี้จะแตกต่างจากคนที่อยู่ข้างล่างนะฮะหมายถึงพื้นที่ล่างนี้นะฮะ7ข้อนี้มีอะไรบ้างเนี่ยของคนบนพื้นที่สูงที่จะเป็นตัววัดเนี่ย1นะฮะเรื่องของอาชีพนะเรื่องของอาชีพคนบนพื้นที่สูงนี่จะต้องมีอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ได้จากองค์ความรู้โครงการหลวงก็ดีหรือว่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ดีนะฮะเกณฑ์ข้อที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของกลุ่มคนบนพื้นที่สูงเราเองเนี่ยจะมีการรวมกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มอาชีพหรือแม้แต่กลุ่มสหกรณ์กลุ่มวิสาหกิจซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเกณฑ์ข้อที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีก็จะต้องมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมีการดำรงอนุรักษ์ไว้ในชุมชนทุกคนจะต้องมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชนเผ่าเกณฑ์ข้อที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเป็นการวางแผนชุมชนทุกหมู่บ้านบนพื้นที่สูงเราเนี่ยจะต้องมีแผนการพัฒนาของหมู่บ้านในแต่ละปีเขาจะทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีหรือโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาสุขอนามัยต่างๆโดยเน้นให้คนในหมู่บ้านเนี่ยมีส่วนร่วมเกณฑ์ข้อที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการทำฝายการปลูกป่าการทำแนวกันไฟหรือการอนุรักษ์สายน้ำเพื่อให้สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์อยู่เกณฑ์ข้อที่6เนี่ยจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบนะฮะกฎระเบียบในชุมชนกับการรักษาความสะอาดในหมู่บ้านข้อสุดท้ายคือเกณฑ์ข้อที่7เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนะฮะชุมชนเองเนี่ยต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตนะฮะฉะนั้นการเข้าถึงแหล่งทุนไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้หรือปัจจัยอย่างอื่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปลายทางที่ชุมชนเนี่ยพึ่งพาตนเองความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนคือประโยชน์หลายข้อที่ตามมาหลังการดำเนินการกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดผ่านไปเช่น 1. ทำให้เกิดการยอมรับในระบบบริหารจัดการโครงการกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ลุ่มน้ำ 2. ประชาชนรู้สึกผูกพันเป็นเจ้าของทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน 3. การดำเนินงานขององค์กรลุ่มน้ำประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 4. ประชาชนมีโอกาสที่จะได้ใช้และพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นหัวหน้าส่วนราชการฮะหน่วยงานต่างๆก็มาจับให้ชาวบ้านมีอาชีพดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทางอบต.เขาจะมาคุยเรียกการทำแผนบ้านฮะทุกปีเราก็จะมีทำแผน3ปีก่อนชุมชนแล้วก็เราเสนอเข้าไปทางอบต.ทางมันมีหัวหน้าส่วน5ส่วนฮะเช่นโครงการหลวงก็มาจะมีการวางแผนแล้วจะปลูกผักช่วงไหนเป็นมันก็เป็นรายได้ที่มันเหมาะสมเนี่ยชาวบ้านก็มีในส่วนแล้วรู้ตอนที่ว่าไอ้การทำอาหารกินการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาหมู่บ้านการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพหรืออื่นๆในชุมชนควรสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนารวมถึงได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมบนพื้นฐานของประชาธิปไตยนโยบายเนี่ยก็คืออยู่ในกรอบที่ว่าท้องถิ่นทำได้เนาะเราจะดูในคือนโยบายมันจะมีอยู่6ด้านเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษาอะไรพวกนี้ทำจะอยู่ในกรอบทั้งหมดเลยการมีส่วนร่วมของการพัฒนาเนี่ยคือมันจะมีการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเนี่ยนะพัฒนาตำบลเนี่ยต้องทำประชาคมทุกหมู่บ้านว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีความต้องการอะไรนะนั้นชุมชนต้องไปนำเสนอปัญหาในหมู่บ้านว่าชุมชนต้องการอะไรอยากได้อะไรเป็นอันดับ1 2 3แล้วก็เสนอเข้าไปในแผนของพัฒนาตำบลแล้วเราก็จะบรรจุเข้าแผนแล้วก็ทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณแต่ละปีไปคือความยากง่ายเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าการประสานงานนะครับการประสานงานตอนเราลงไปชุมชนเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าชุมชนเนี่ยอาจจะไม่มีส่วนร่วมเต็มที่นะครับการทำประชาคมหมู่บ้านเนี่ยตามหลักเนี่ยมันต้องมาทุกครัวเรือนมารับรู้ปัญหาว่าหมู่บ้านของเราต้องการอะไรมีปัญหาอะไรที่จะนำเสนอให้หน่วยงานบางครั้งเนี่ยไอ้ชุมชนมาไม่เยอะแล้วปัญหาเสนอเนี่ยมันบางทีมันไม่ครบถ้วนการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดโดยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นการริเริ่มของใครแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนองค์กรย่อยในระดับชุมชนเช่นวัดหรือโรงเรียนซึ่งควรมุ่งเน้นการบริการสาธารณประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานแก่ประชาชนเช่นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคการจัดการทรัพยากรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการศึกษาเป็นต้นมูลนิธิโครงการหลวงเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งในพื้นที่โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเน้นถึงความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศซึ่งแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปคือตอนนี้ผมปลูกคือจะเป็นพี่ยักษ์อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นพี่ยักษ์กับซูกินี่เป็น2จุดฮะก็คือที่เราก็ส่งที่โครงการหลวงที่ทักยาท่าเนี่ยคือทางหัวเราเขาส่งเสริมเรื่องต้นกล้าเรื่องปุ๋ยเรื่องนี้เนี่ยทางหัวเราส่งเสริมหมดแต่ว่าเราต้องคือถ้าเก็บเกี่ยวแล้วก็จะส่งที่โครงการหลวงมีเจ้าหน้าที่มาแนะนำมาดูแลเรื่องการใส่ปุ๋ยเรื่องการดูแลเรื่องพริกเรื่องการทุกผักทุกอย่างคือแต่ละชุมชนแต่ละคนเกษตรกรก็บางครั้งก็จะปลูกหลากหลายมันจะเป็นชุดนี้เพื่อผักเพื่อดอกไม้ฮะคิดว่าทุกคนถ้าปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีก็บ้านเมืองก็จะมีความสงบสุขแล้วประชาชนทุกคนจะมีความสุขตามไปด้วยทุกคนก็ฝากให้กับทุกคนไปปฏิบัติตามของแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระองค์ได้โซนเน้นกับพวกเราของข้าจะพอสมควรแล้วก็พวกเราขอตามตอบสนองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการสร้างจิตสำนึกเป็นเรื่องสำคัญในอันดับต้นๆมูลนิธิได้ปรับเข้ากับสถานการณ์บนพื้นที่สูงมาโดยตลอดอีกทั้งยังได้สรุปบทเรียนองค์ความรู้อย่างหลากหลายผ่านการศึกษาวิจัยถ่ายทอดผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆเพื่อสร้างประโยชน์ในการขยายผลการเรียนรู้สู่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกการตระหนักรู้ด้วยการดำรงชีวิตที่เกื้อกูลและสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ใดก็ตาม
หากได้รับการสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนและได้นำการจัดการพื้นที่การจัดการชุมชนมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชนของตนก็จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนระบบเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนดีขึ้นตามย่อมเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในที่สุด